ใช่เรียบร้อยหรือยังอ่ะดูต่อจบแล้วในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทยมีเหมือนเขาไหมเหมือนคือมีก่อนประวัติศาสตร์มียุคหินยุคโลหะใช่ไหมคะทีนี้มาดูในช่วงอะไรอีกหนึ่งยุคสมัยช่วงสมัยอะไรประวัติศาสตร์นี่อะไรนะคะอ่ะดูต่อยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจะแบ่งออกตามระยะเวลาของเมืองหลวงทีนี้เข้าไปอยู่ในสมัยไหนแล้วสมัยใหม่ๆตอนนี้อยู่ในสมัยประวัติศาสตร์แล้วนะเมื่อกี้เป็นสมัยไหนก่อนประวัติศาสตร์ทีนี้เป็นสมัยประวัติศาสตร์นะคะคะเขียนจดไหมเขียนจดไหมยังไม่จดค่ะนี่ไม่ต้องจดเราไปดูกันว่ามียุคสมัยไหนบ้างมีกี่ยุคเมื่อกี้มีคนบอกแล้วกี่ยุคกี่ยุคกี่ยุคนี่เราเลยก่อนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์มาแล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วใช่ไหมมีกี่ยุค5ยุค5สมัยให้นักเรียนจดแค่ตรงนี้ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์แค่ตรงนี้ก่อนค่ะเขียนแค่ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนทั้งหมด5ยุคยังไม่ต้องจดอันอื่นเลยนะจดแค่สี่เหลี่ยมนี้นะเดี๋ยวคุณครูเปิดมาก็ยังไม่ต้องจดเพราะว่าต้องจดเยอะกว่านี้มากดีไหมดีอ้าวพอเริ่มต้นแล้วยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยของเราจะเรียนกันกี่สมัย5สมัยสมัยที่1คือสมัยไหนสมัยสมัยก่อนสุโขทัยยังไม่ต้องจดนะนี่ยังไม่ต้องจดต่อไปสมัยอะไรสมัยสมัยสุโขทัยต่อไปสมัยต่อจากสุโขทัยก็เป็นอยุธยาต่อไปสมัยไหนอะชลบุรีแล้วก็สุดท้ายรัตนโกสินทร์เรียนทั้งหมด5ยุคสมัยด้วยกัน5สมัยเกิดแล้วยังไม่ต้องเขียนค่ะนี่ยังไม่ต้องเขียนบอกแล้วให้เขียนแค่ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์พร้อมหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรามาดูกันทีละสมัยเริ่มต้นที่สมัยก่อนสุโขทัยก่อนสุโขทัยเริ่มต้นเมื่อประมาณพ.ศ.เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่เท่าไหร่คะ800เขาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบไหมไม่ทราบมาดูกันอ่านพร้อมกันค่ะ800มันไม่ชัดหรอชัดไหมชัดแต่หนูอ่านผิดเองเขียนไปหน่อยใช่ค่ะต้องเขียนหนึ่งสมัยก่อนสุโขทัยสมัยก่อนสุโขทัยได้พบบันทึกของพ่อค้านักเดินทางสำรวจเขาเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นนักเดินทางสำรวจด้วยของชาวโรมัน
าได้มีการจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของแหลมทองรู้จักแหลมทองไหมสมัยก่อนเขาจะเรียกดินแดนของเราเนี่ยว่าดินแดนแหลมทองโดยเริ่มมีการบันทึกตั้งแต่พ.ศ. 800หรือพุทธศักราชที่800จำที่มาของพ.ศ.ได้ไหมเนี่ยอิงมาจากอะไรอิงมาจากศาสนาอะไรศาสนาอะไรพุทธศาสนาเนี่ยเอ้ยพุทธศักราชเนี่ยมาจากศาสนาอะไรพุทธศาสนาอะพุทธศักราชมาจากพุทธศาสนาทราบไหมเนี่ยไม่ทราบค่ะอ้าวเรียนไปแล้วไม่ใช่เหรอคะไปดูมาด้วยนะเดี๋ยวมีสอบนะให้เวลาอีก1นาทีเสร็จเรียบร้อยจิดาภาเก่งมากเขียนแล้วให้อ่านออกด้วยนะคะใครเสร็จแล้วอ่านในจอในใจ1ครั้งจะได้จำได้ว่าสมัยก่อนสุโขทัยเขาเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. อะไรพ.ศ. 800เริ่มมาจากการค้นพบบันทึกของนักเดินทางไอ้ของพ่อค้านักเดินทางสำรวจชาวโรมันนั่นเองเรียบร้อยไหมคะอะไรนะเขียนด้วยค่ะไม่งั้นนักเรียนจะรู้ไหมคะต่อไปต่อจากสมัยก่อนสุโขทัยจะเป็นสมัยอะไรต่อต่อจากสมัยสุก่อนสุโขทัยเป็นสมัยเป็นสมัยไหนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยตั้งแต่พ.ศ. 1792ถึงพ.ศ. 2006ห่างกันนานไม่จากก่อนสุโขทัยมาถึงสุโขทัยเนี่ยก่อนสุโขทัยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่800จาก800ทิ้งช่วงไปจนถึง1700เป็นพันปีเลยกว่าจะมาเริ่มสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะสมัยสุโขทัยเริ่มต้นปีที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นครองราชรู้จักพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไหมรู้จักเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเขียนเลย2สมัยสุโขทัยเริ่มต้นปีที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นครองราชและก็ได้มีการสถาปนากรุงสุโขทัยให้เป็นราชธานีนั่นเองสุโขทัยสิ้นสุดหรือว่าจบลงในพ.ศ.เท่าไหร่นะ2006สิ้นสุดลงหรือว่าจบลงก็เมื่อถูกรวบรวมเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกับอยุธยาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อจากสุโขทัยก็จะเป็นสมัยอะไรต่อจากสุโขทัยจะเป็นสมัยอะไรคะสมัยอะไรอยุธยาต่อจากสุโขทัยก็จะเป็นสมัยอยุธยาใครเสร็จแล้วรอเพื่อนนิดนึงเว้นให้รู้เรื่องนะคะว่าขึ้นต้นช่วงสมัยไหนลงท้ายสมัยไหนเรียบร้อยหรือยังต่อจากสมัยสุโขทัยเป็นสมัยไหนอยุธยา
แล้วนะอ่ะให้เวลาอีก10วินาทีสำหรับคนยังไม่เสร็จคะอ้าวมีก่อนอยุธยาไหมไม่มีไม่มีต้องเป็นสมัยอะไรเลยอยุธยาอ่ะมาดูสมัยอยุธยาตั้งแต่พ.ศ.อะไรดูก่อนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามจนถึงพ.ศ.สองพันสามร้อยสิบนานไหมประมาณกี่ปีฮะกี่ปี 1,800 ไปจนถึง 2,300 กี่ร้อยปี 2,300 ปีเดี๋ยวให้ไปคิดใหม่นะอ่านพร้อมกันสมัยอยุธยาเริ่มจากปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองเริ่มจากสมัยที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชย์และสิ้นสุดลงเมื่อสมัยไหนสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตนั่นเองมีช่วงระยะเวลา500กว่าปีเลยใช่ไหมถึงไหมประมาณ500ปีนะคะอยุธยาได้สิ้นสุดลงก็เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรเสียกรุงครั้งที่2เคยได้ยินไหมคำนี้เคยไหมเคยโดนตีเมืองใช่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับใครให้กับพม่าเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากเสียกรุงครั้งที่2ก็ได้มีผู้เข้าไปช่วยใช่ไหมไปดูหรือยังยุทธาถีได้เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาดูมาแล้วค่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ไหมหลังจากนั้นอีกก็เกิดการเสียกรุงอีกหนึ่งครั้งนะคะ